คุณผู้ชมคะลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องนะคะเรียกว่าช่วงนี้ขึ้นเหนือบ่อยกันหน่อยละกันโอ้ช่วงนี้เรียกว่าคึกคักกันมากทีเดียวและสิ่งหนึ่งที่บอกได้เลยครับผมใช้คำว่าศรัทธามิเสื่อมคลายใช่ค่ะแล้วเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะยิ่งคึกคักมากยิ่งขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูภารกิจวันที่2ของอดีตนายกทักษิณชินวัตรกันหน่อยนะคะเริ่มต้นครึ่งเช้าเรียกว่าไปงานบุญซะส่วนใหญ่นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมขอบคุณก่อนคุณข้าวขวาผมถามแบบนี้ได้ไหมจริงๆท่านนายกทักษิณไปในเรื่องส่วนตัวนะใช่ไงคุณใช้คำว่าภารกิจเหมือนจะเป็นไปทำงานเลยอะที่ใช้ภารกิจเพราะอะไรเพราะเราก็สงสัยเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีท่านอธิบดีใช่ท่านประหลัดอะไรอย่างเงี้ยหน่วยราชการไปรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ต่างๆว่าจะทำอะไรพัฒนาอะไรในพื้นที่บ้างครับเราก็เลยเรียกว่าภารกิจภารกิจเราก็เลยเรียกภารกิจนะคะเพราะว่าท่านก็มีการแนะนำหลายๆเรื่องในการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ไฟป่าในพื้นที่เชียงใหม่ไปดูภาพกันหน่อยคุณผู้ชมคะตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ8โมงกว่าๆวันนี้8โมง28นาทีค่ะไปที่อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะไปพร้อมกับท่านปลัดกระทรวงทรัพย์นี่ไงอย่างที่บอกไปคุณจตุพรบุรุษพัฒน์ท่านก็ไปรับอธิบดีกรมอุทยานคุณอัตพลเจริญชันสาท่านก็ไปด้วยนายกอบจเชียงใหม่คุณวิชัยเลิศพกอดิศรท่านก็ไปท่านผู้ว่าเชียงใหม่พ่อเมืองคุณนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรท่านก็ไปค่ะและแน่นอนขาดคนนี้ไม่ได้รองผบตรบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานท่านก็ไปเหมือนกันและแน่นอนอีกหนึ่งมวลชนคนเสื้อแดงไปรอต้อนรับอดีตนายกทักษิณ นะคะมีการพูดคุยถือป้ายผ้าไปจากหลายจังหวัดนะอีสานก็ไปค่ะบอกว่าอีสานรักมั่นไม่เปลี่ยนแปลงยังไม่หมดค่ะยังมีพระสงฆ์ในพื้นที่มีการมอบพระรอดลำพูนให้กับคุณทักษิณด้วยและก็ให้พรได้ว่าขอให้อายุมั่นขวัญยืนอยู่รอดปลอดภัยอยู่ไปนานๆไม่แก่ไม่เท่าขณะที่แฟนคลับคนแสดงนะคะมีโอกาสทักทายคุณทักษิณแล้วบอกได้ว่าท่านยังเหมือนเดิมเลยท่านก็ตอบกลับบอกว่าปีนี้75แล้วนะคะอีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมคะส่วนราชการค่ะอยากอธิบดีกรมอุทยานนะคะท่านก็มีการนำเสนอแผนการพัฒนาพื้นที่ดอยสุเทพเล่าให้กับคุณทักษิณฟังคุณทักษิณก็สอบถามเรื่องแหล่งน้ำสามารถนำน้ำมาจากไหนเป็นยังไงบ้างชื่นชมการทำงานของอธิบดีอัตพลด้วยค่ะอันนี้8นาฬิกา28นาทีคุณผู้ชมจากนั้น9นาฬิกาคุณทักษิณพร้อมครอบครัวนะคะเดินทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพค่ะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด10จุดด้วยกันทำพิธีบวงสรวงพระธาตุรวมทั้งทำพิธีห่มผ้าพระธาตุด้วยแต่เนี้ยมันจะมีจังหวะหนึ่งช่วงที่คุณทักษิณและครอบครัวเนี่ยคุณโอ๊คพานทองแท้ก็ไปด้วยนะคะเมื่อวานส่วนใหญ่จะเห็นภาพคุณทักษิณจูงมือกับคุณอุ้งอิ๊งแต่วันนี้เรียกว่าไปพร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวใหญ่นะคะจังหวะที่เดินห่มผ้าพระธาตุคุณผู้ชมคะคุณทักษิณหันมาบอกทีมงานแล้วก็พยาบาลว่าเนี่ยเจ็บหลังแล้วก็บอกคุณอุ้งอิ๊งลูกสาวว่าเนี่ยพ่อรู้สึกเจ็บหลังทำให้พยาบาลแล้วก็ทีมงานนำเฟือกอ่อนค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงหลังนะคะหรือว่าเฟือกดามหลังเนี่ยดามให้ทันทีแต่คุณทักษิณก็ยังอารมณ์ดีนะคะยังยิ้มแล้วก็ยังแบบว่าทักทายพี่น้องประชาชนที่ไปรอต้อนรับได้มีการเล่นมุกด้วยเขาคุณทักษิณปีนี้75ใช่ค่ะแต่เป็นวัยสาวนะวัยสาวเจ้าตัวหันมาสาวราวบันไดอายุเยอะต้องจับบันไดด้วยใช่ค่ะอันเนี้ยคุณผู้ชมคะเป็นภาพบรรยากาศช่วงทำบุญแต่ละจุดนะคะทีนี้พาไปต่อค่ะไปตลาดวโรรสหรือว่ากาดหลวงกันมาอู้ที่นี่เสียงกรี๊ดกราดยังกับมีคอนเสิร์ตเจอโอปป้าเกาหลีกันเลยอย่างนั้นนะคะเรียกว่าแฟนคลับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มารอต้อนรับพร้อมกับดอกกุหลาบสีแดงนี่เห็นไหมบรรยากาศคึกคักกันจริงๆนักข่าวรายงานบอกอดีตนายกเดินตลาดนี่ไม่ค่อยซื้อของนะคือปกติเวลาไปใช่ไหมครับต้องไปอุดหนุนพ่อค้าแม่ขายแต่บอกรอบนี้ไม่ค่อยได้ซื้อเพราะพ่อค้าแม่ขายทำมันคือตะโกนรักนายกมีให้พวงมาลงพวงมาลัยจังหวะซื้อเลยไม่ค่อยมีเพราะมันเป็นจังหวะแสดงความดีใจที่ได้เจอซึ่งคุณผู้ชมคะอยู่จุดกาดหลวงนะคะเห็นภาพคุณทักษิณกอดกับคุณป้าร้านหนังสือพิมพ์อยู่เพราะอะไรร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ที่คุณทักษิณรู้จักคุ้นเคยมากกว่า60ปีเคยมาซื้อหนังสือพิมพ์ตั้งแต่ก่อนเป็นนายกทีเนี้ยเจ้าของร้านก็คือคุณป้าอรุณศรีพวงพฤกษาค่ะเรียกคุณป้าตามคุณทักษิณเพราะถ้ารุ่นเราก็เรียกคุณยายได้แล้วเพราะว่าคุณป้าเนี่ยอายุ83ปีนะคะโอ้โหเจ้าตัวเห็นหน้าคุณทักษิณน้ำตารื้นเลยบอกว่ารู้จักเนี่ยรู้จักนายกตั้งแต่เขาอายุ16ตอนนั้นอ่ะดิฉัน23
ามโอ้โหเนี่ยรู้จักกันมาอย่างยาวนานนะคะขณะที่คุณทักษิณก็บอกว่าไม่เจอป้ามานานเลย15ปีคิดถึงจริงๆมีโอกาสได้เจอวันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนค่ะร้านขายหนังสือแห่งนี้คุณผู้ชมคะตลอด2ข้างทางที่กาดหลวงนะคะหรือว่าตลาดวโรรสค่ะโอ้โหบรรดาแฟนคลับเรียกว่าเรารักทักษิณเรารักทักษิณตะโกนกันเป็นระยะระยะตลอด2ข้างทางจริงๆคุณฟังดีๆว่าเรารักทักษิณหรือนายกทักษิณเรามีทั้งคู่มีทั้ง2เสียงมีทั้งเรารักนายกเรารักทักษิณขณะเดียวกันปิดท้ายครึ่งเช้าคุณผู้ชมแน่นอนร้านนี้นะคะร้านข้าวซอยชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เป็นร้านประจำของคุณทักษิณด้วยไปที่ร้านข้าวซอยเสมอใจค่ะพอคุณทักษิณไปถึงนะคะทางร้านนำช่อดอกกุหลาบสีแดงมามอบให้พร้อมกับพวงมาลัยมะลิค่ะซึ่งครอบครัวจองไว้40ที่นั่งนะคะเฉพาะครอบครัวชินวัตรเท่านั้นทางร้านบอกด้วยว่าเมนูที่คุณทักษิณชื่นชอบมากที่สุดข้าวซอยเนื้อหมูสะเต๊ะและก็ไส้อั่วค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศเจ้าของร้านมาต้อนรับด้วยตัวเองแล้วก็เห็นไหมคะแบล็คกราวด์ข้างหลังในร้านเนี่ยคุณทักษิณนั่นเลยนะคุณทักษิณตลอดเลยมีทุกอิริยาบถเพราะว่าไปทานที่ร้านเนี่ยบ่อยจริงๆค่ะครับก็แหมเห็นแล้วก็หิวเหมือนกันนะร้านนี้อันนี้บรรยากาศครึ่งเช้าใช่ครับคือแล้วก็ช่วงครึ่งบ่ายนะครับก็จะไปไหว้สุสานบรรพบุรุษแหละท่านผู้ชมแต่ว่ามีให้สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการด้วยนะเพราะว่าช่วงก่อนหน้าบางทีเดินทำภารกิจใช่ไหมก็ไม่ได้มีการพูดคุยแต่รอบนี้มีการคุยกันท่านผู้ชมครับก็บอกนี่ที่มานะไม่ได้มาเลยเพราะว่าอยู่ต่างประเทศไงแล้วบอกจากนี้ไปก็จะมาทุกปีครับมีเรื่องหนึ่งพูดถึงเรื่องของลูกหลานมากันครบเพราะวันนี้จะเห็นครอบครัวมากันพร้อมหน้าพร้อมตานักข่าวก็ถามมีความสุขไหมคุณทักษิณบอกผลสุดท้ายความนี่ท่านผู้ชมหลายท่านฟังเลยนะความสุขอยู่ที่ครอบครัวฮะคนทุกคนถ้าเข้าใจโลกก็จะ happiness is at home ฮะความสุขอยู่ที่บ้านที่อื่นอาจจะเป็นสิ่งสมมุติแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือ happiness is at home สิ่งหนึ่งเขาบอกว่าประชาชนมาบอกหน้าตาอดีตนายกสดชื่นแจ่มใสคุณทักษิณบอกว่าอะไรฮะผมมีกำลังใจดีแต่ไม่ใช่ใจบันดาลแรงอันนั้นลุงคำนี้มันคุ้นนะเดี๋ยวลองฟังช่วงนี้ฮะที่อดีตนายกพูดคุยครับความสุขมันอยู่ที่เรื่องของครอบครัวให้สัมภาษณ์เย็นเลยนะเย็นเลยนะทำภาษาเหนือนี่ครับมันเหนือภาษาเดียวกันนี่เรียนมากดูทำไมเหนือเหนือดูเป็นเทียนกันไปคนทุกคนเนี่ยคุณน้องว่าคือถ้าทำวางตัวเข้าใจโลกนี้เนี่ย happiness is at home ที่อื่นมันอาจจะเป็นสิ่งสมมุติแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนคือ happiness is at home ตั้งแต่ละวันแล้วที่ถ้าถ้าสิ่งขึ้นมาเนี่ยคะถึงแบบว่าคนบอกว่าโอ้ยหน้าตาสดชื่นแจ่มใสแบบยิ้มแย้มอย่างกำลังใจดีเจ้าแต่บัจจัยแห้งบรรดาใจนะเจ้าบัจจัยใจบรรดาแห้งแต่ไม่ใช่อะไรวันนี้นายกมีโจทย์เดินทางมาที่เชียงใหม่เพื่อจะได้เจอกันฉันไม่จะเจอคืนนี้ทานข้าวด้วยกันทานข้าวที่บ้านคุณแดงท่านสมชายเชิญท่านสมชายเป็นเจ้าภาพคนอดีตก็มีหน้าที่ให้กำลังใจคนปัจจุบันมีหน้าที่ให้กำลังใจเขาถามอะไรเราพอมีความรู้เราก็ตอบถามเรื่องเพราะว่าวันนี้คุณอิงแบบมีความแข็งแกร่งมากในสนามการเมืองจนมาถึงแบบตรงนี้แล้วคุณทักษิณในฐานะที่แบบฟีดแบ็คแล้วก็ไปให้คำแนะนำมาตลอดตอนนี้เลิกได้แล้วคือผมเป็นคนที่ไม่บังคับลูกตามใจตลอดเดี๋ยวนี้ยังไม่เริ่มตามใจเลยเพราะนั้นก็ต้องแล้วแต่ใจชัดเจนนะเคลียร์ครับเรื่องถ้าลูกจะเล่นการเมืองจะยังไงเรื่องของมีความสุขอ่ะมันจะมีบางเรื่องท่านผู้ชมครับที่หลายคนก็เป็นห่วงท่านเพราะว่าก
็เห็นเรื่องของเฟือกอ่อนที่คอใช่ไหมฮะแล้วก็เนี่ยต้องใส่ผ้าคาดเอวด้วยเพราะติดคาดรัดข้างหลังเนี่ยนะท่านก็บอกว่าเป็นที่กล้ามเนื้อฮะกล้ามเนื้อมันสะดุ้งส่วนคอเนี่ยเฟือกอ่อนก็เป็นไปตามอายุมันเสื่อมก็ต้องดูไว้หลายคนถามเอ๊ะทำไมวันนี้ใส่วันนั้นไม่ใส่ท่านอดีตเนี่ยบอกมันถอดๆใส่ๆได้แล้วแต่อาการนะครับส่วนบอกที่มาเชียงใหม่แล้วจะกดทานอาหารหลายร้านเนี่ยนะท่านก็บอกโอ้โหอยู่ต่างประเทศเอาจริงก็ได้กินไม่ใช่ไม่ได้กินแต่รสไม่เหมือนกันเพราะแช่แข็งแล้วส่งไปโอ้โหนี่ไงใช่ไหมชีวิตไม่เหมือนกันความสุขมันคืออยู่ที่บ้านไงถูกไหมฮะแล้วส่งไปปุ๊บก็ไม่เหมือนนะท่านผู้ชมครับก็อีกอย่างนึงนะเขาถามว่าไม่แก่เลยนะท่านอดีตนายกท่านบอกปีนี้ท่าน75ท่านก็บอกว่าก็มาอยู่กับครอบครัวไงจิตใจมันอิ่มเอมฮะเมื่อกี้ตอนที่บอกว่าอยู่วัดท่านบอกท่านเป็นวัยสาวใช่ไหมสาวราวบันไดแต่ท่านบอกตอนนี้วัยผมเนี่ยเป็นวัยรักลูกหลงหลานก็ความสุขอยู่ที่ครอบครัวค่ะ